วันนี้เรามีเมนู Colorful Buttercake มาฝากค่ะวิธีทำ Colorful Buttercake ใส่แป้งเค้กดราริบบิ้นผงฟูเบกกิ้งโซดาเกลือป่นเสริมไอโอดีนและนมผงลงในอ่างคนผสมให้เข้ากันใส่เนยสดชนิดเค็มและน้ำตาลทรายลงในอ่างตีใช้หัวตีรูปใบไม้ตีด้วยความเร็วปานกลางนาน10นาทีเติมไข่ไก่ทีละฟองจนครบตามด้วยกลิ่นวานิลาชนิดน้ำตีผสมให้เข้ากันดีลดความเร็วต่ำเติมแป้งที่ผสมไว้และนมข้นจืดตีผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันแบ่งเนื้อเค้กออกเป็น4ส่วนเท่าๆกันส่วนที่1เติมผงโกโก้ที่ละลายกับน้ำมันพืชคนให้เข้ากันส่วนที่2เติมสีผสมอาหารสีแดงสตรอเบอรี่ส่วนที่3สีเขียวแอปเปิ้ลและส่วนที่4สีเหลืองมะนาวคนผสมให้เข้ากันตักเนื้อเค้กแต่ละสีลงในพิมพ์ซิลิโคนกันด้วยกระดาษเพื่อไม่ให้สีของเค้กไหลมารวมกันจากนั้นนำกระดาษออกนำเค้กเข้าอบที่อุณหภูมิ300องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 40-45 นาทีหรือจนกระทั่งเค้กสุกนำออกจากพิมพ์ตัดเค้กเป็นชิ้นจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ